ผมจะขอมาสอนวิธีการเซตติ้งตัวชิปไรต์บนชุดหน้าจอมาตรวัด Kawasaki Ninja ZX25R กันครับเมื่อเพื่อนๆบิดเปิดกุญแจขึ้นมานะครับให้กด2ปุ่มนี้ค้างเอาไว้พร้อมกันนี่ครับตัวคล็อกหรือการเซตติ้งนาฬิกาครับจะกระพริบขึ้นมาก็สามารถเซตนาฬิกาได้แต่อันนี้ผมจะขอข้ามไปครับเพราะว่าเราจะมาสอนเซตชิปไลท์กันก็ให้กดปุ่มข้างบนค้างเอาไว้อีกหนึ่งทีนี่ครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าช่วงรอบเครื่องครับที่ชิปไลท์จะเริ่มกระพริบทำงานจะอยู่ช่วงประมาณ 15,500 รอบครับคือถ้าเรากดปุ่มล่าง1ทีเนี่ยมันจะเป็นการค่อยๆขยับเพิ่มครับทีละ250รอบต่อนาทีนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ 16,000 กดขึ้นมาอีก1ทีเพิ่มอีก250รอบกดขึ้นมาอีก1ทีตอนนี้ก็จะเป็น 16,500 รอบอันนี้ก็เป็น 16,750 กดอีก1ทีครับก็จะเป็น 17,000 รอบประมาณนี้นะครับก็พอถึง 17,000 ที่เข้าเรดไลน์กดอีก1ทีเนี่ยครับจะสวิงลงมาที่รอบ 5,000 เลยแล้วก็กดอย่างเงี้ยครับค่อยๆไล่บวกขึ้นไปทีละนิดครับเมื่อเราเซตจนถึงค่าที่เราพอใจแล้วนะครับก็ให้กดค้างไว้อีก1ทีโอเคครับมันก็จะกลับออกมาที่คล็อกกดอีก1ทีก็คือจบการทำงานครับ